ไม่น่าเกิดมาเป็นคนเพื่อนเล่าวีรกรรมคนก่อเหตุที่หนองบัวลำพูเมื่อวันที่6ตุลาคมพลตรวจตรีพงพิพัฒน์ศิริพรพวิวัฒน์ผบอกกูธรจังหวัดหนองบัวลำพูเปิดเผยถึงกรณีมีผู้ก่อเหตุเปิดเผยถึงกรณีมีผู้ก่อเหตุภายในสูน์พัฒนาเด็กเล็กอบตอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว เขารับราชการเมื่อปี2555ตำแหน่งผอ,อมู่ปอสอน,นอยนานาวักรุงเทพก่อนย้ายมาสอพอนาวังเมื่อปี2562จากนั้นก็เริ่มมีปัญหาทะเลาะก,กับแฟนเนื่องจากแฟนไม่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยและเริ่มมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จนร่างกายสุกผอมมีอารมณ์ฉุนเฉียวซึ่งเพื่อนตำรวจต่างทราบดีและไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเมื่อออกปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีอยู่ครั้งหนึ่งผู้บังคับบัญชาให้ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยธนาคารออมสินสิบตำรวจเอกปัญญาไม่ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่กลับไปนอนอยู่ในรถซึ่งจอดไว้หน้าธนาคารเมื่อผู้จัดการธนาคารออมสินได้ขอความช่วยเหลือโดยให้คุมการการเคลื่อนย้ายนำเงินเข้าเครื่อง ATM กลับแสดงอาการไม่พอ ทำท่าจะชักปืนขู่ทําให้ผู้จัดก,การต้องโทรศัพท์ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อมาสิบตำรวจเอกปัญญาได้เริ่มคบกับนางสาวหญิงไม่ทราบนามสกุลซึ่งทำงานเป็นพนักงานร้านคาราโอเกะจากการตรวจสอบประวัตินางสาวหญิงเคยเป็นแฟนกับนายเดยไม่ทราบนามสกุลผู้ต้องหาคดียาเสพติดซึ่งขณะนี้ถูกจำคุกอยู่ที่เรือนจำจ,ำจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อคบกับนางสาวหญิงมักพาเพื่อนมามั่วสุมดื่มสุราและส่งเสียงดังที่ห้องพักข้าราชการตำรวจเป็นประจำเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่ข้าราชการตำรวจและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งเมื่อเมาสุราแล้วสิบตำรวจอกปัญญาจะชอบนำอาวุธปืนมายิงทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวและเคยนำอาวุธปืนไปยิงสุนัขของประชาชนจนต้องมีข้าราชการตำรวจไปไกล่เกลี่ยมไม่ให้ดำเนินคดีกระทั่งเดือนกรกฎาคม64สิบตำรวจเอกปัญญาได้มั่วสุมดื่มสุราในห้องพัก ส่งเสียงดังรบกวนและได้มีเพื่อนตำรวจไปตักเตือนแต่สิบตำรวจเอกปัญญาก,กลับด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายและเข้ามาทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันและผู้บังคับบัญชาได้เรียกตัวมาทำทันบนไว้โดยพันตำรวจเอกสุวัชชัยมลิทอง ผู้กำกับสพนาวังในขณะนั้นได้เรียกตัวมาสอบถามและเจ้าตัวได้ยอมรับว่าได้เสพสารเสพติดตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมแล้วและได้รับปากกับผู้บังคับบัญชาว่าจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจึงได้หยุดอาวุธปืนประจำกายของสิบตำรวจเอกปัญญาไว้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายต่างๆซึ่งสพนาวังได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ตามโครงการตํารวจสีขาวไม่ให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ยังได้รับรายงานว่าสิตตารวจเอกปัญญายังมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และต่อมาวันที่20มกราคม65ชุดสืบสวนกกสอสภออูทรจังหวัดนนทบุรีในข้าตรวจคมจับกุมปรากฏหลักฐานตามบันทึกจับกุมในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนสิบตารวจเอกปัญญาให้การรับสารภาพเมื่อถูกจับกุมได้สักถามสิตตารวจเอกปัญญาได้ให้ถ้อยคําว่าสุบยาบ้ามาตั้งนานแล้วเมื่อก่อนมียาบ้าเป็นร้อยรเม็ดไม่เห็นมีใครมาจับกุม อย่างไรก็ตามสิบตำรวจเอกปัญญารับสารภาพว่ายาบ้าของกลางที่ชุดจับกลุ่มพบเป็นของตนโดยได้รับมาจากอดีตตำรวจนายหนึ่งซึ่งถูกไล่ออกจากข้าราชการแล้วเมื่อสิบตำรวจเอกปัญญาถูกจับกุ่มและย้ายออกจากบ้านพักแล้วข้าราชการตำรวจสพนวังรู้สึกผ่อนคลายและทำงานโดยไม่มีความหวาดระแวงต่อเพื่อนร่วมงานขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ